ต่อโอเคโอเคนะนี่หมายข้อ12ลองอ่านซีหนูแอนแอมแอนไหนแอมแอมแอมถ้ากินติ่มก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินกินนี้ไปก่อนละกันมะขามเปียกเขาเรียกแทมารีนแทมารีนธนสุการเนี่ยไม่ใช่ I think อันนี้เป็นนักเทนนิสนะคะ to dinner with her friends and she want to play she say oh good แล้วสงสัยดาววินนี่ go out to dinner with her friends อันนี้อะไรอันนี้คนไม่ยาววินนี่ goes out เขาว่า go out ว่าอะไร go out ออกไปไกลมาเอา go out ว่าไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวออกไปเที่ยวออกไปทานอาหารเย็นใช่ go out ถ้าเกิดเขาแห้งละแห้งแห้งยังแห้งแห้งแล้วก็แห้งไปละแห้ง around go out แห้ง out แห้ง out แล้วแปลว่าไปเที่ยวกันแปลว่าไปเที่ยวกันแห้ง around นี่ก็ได้ด้วยใช่แต่ว่าแบบว่าอันนี้เป็นการเที่ยวแบบไม่ใช่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะการเที่ยวแบบเบาๆใช่ป่ะเหมือนไปชิลๆใช่ไปชิลๆแบบว่าเฮ้ยเราไม่ไปหรอกพารากอนตลาดเราไปเที่ยวไหนหรอกพูดว่าอะไรไปนะก็แบบ travel อะไรเงี้ยแบบ take a trip อะไรเงี้ย take a trip นะ take a tour อะไรเงี้ย take a trip take a tour make a journey ต่างประเทศต่างจังหวัดอย่างนี้แบบเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าเรามาทำอะไรเราก็บอก make a journey make a journey I'm make a journey to London ฉันมาสร้างฉันจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศนี่ไม่ได้ journey 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 walkerเล่าเลยมั้ยเจอร์นี่คือมาเจอร์นี่เออมาเจอร์นี่แล้วไปกันเออเทคทริปเทคทริปเทคทัวร์เมกะเจอร์นี่เทคทริปเทคทัวร์เมกะเจอร์นี่อันนี้ไปเที่ยวไกลๆแต่ถ้าเป็นสั้นๆ go out hang out hang around แล้วไปเที่ยวกันชิลๆเออไปกินดินเนอร์ดินสาพองหรือดินเนอร์ดินเนอร์ดินเนอร์อาหารเย็นไปกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเออเพื่อนหลายๆคนเพราะว่าเพื่อนมีเยอะมากจริงเหรอเออ friend มีอะไรอีกเลยเพื่อนเพื่อนเจ้าแน่ดูโอ้ดูโอ้บ้าอะไรล่ะเขาเรียกตกฝรั่งคนเมกันชอบพูดว่าตัวดี1ดิ๊ก2ดูดเลือกดิ๊กดิ๊กอย่าดูดิ๊กดิ๊กเหรอน้องดูดูดูดบางคนอ่านดูดีดูดีตบกระเด็นเลยนะดูดเฮ้ยดูดเฮ้ยวอทส์อัพดูดเฮ้ยยูวอทส์อัพแมนคนออสเตรเลียใช้คำว่าเอ็มเบ็ดไม่ใช่แปลว่าคนไทยเอ็มเบ็ดนะกลัวว่าบางคนอ่านมาทีมาทีมาเต้ตบกระเด็นเลยนะคะเมดคนประเทศอะไรคนออสเตรเลียหรือออสเตรเลียภาษาออสเตรเลียเรียกว่าเมดออสอะไรออสซี่ออสซี่เป็นภาษาออสซี่เมดเมดเมดไม่ใช่เมดเมดเมดตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าเพื่อนเฮ้ยเรามาเป็นเมดกันแต่ว่าถ้าเป็นกี่ยาแล้วก็อะไรเป็นแปลว่ามันต้องเสียงยาวหน่อยแปลว่าผสมพันธุ์แต่ผสมพันธุ์กับสัตว์ดังนั้นรูมเมดเห็นไหมก็คือผสมพันธุ์กับสัตว์ไม่ใช่แต่ต้องระวังเมดเป็นคำนามเนี่ยแปลว่าเพื่อนแต่ถ้าเมดเป็นกริยาแปลว่าผสมผสมพันธุ์นั่นเองไอ้วันนาเมดวิดยูคือแบบฉันอยากเป็นเพื่อนคุณอยากเต้นกับคุณอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องใช้กษัตริย์เท่านั้นฉันอยากผสมพันธุ์เมดต่อไปบัตอะไรคะหนึ่งบัตซบสองบัตดี้บัตดี้ให้บัตดี้หรือเรียกว่าบัตก็ให้บัตHey bud, hey bud, hey bud, hey bud, yo, 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 what's up, man, yeah, 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 what's up ที่ใช้กับผอ.ได้ไหม Hey ผอ. what's up, yo, 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 ไม่ได้นะผอ.ตกกระเด็นเลยนะหุยอ้อยเนี่ยนั่นบัดดี้ต่อไปอันหนึ่งค่ะตัวพาวพาวเพียร์เนี่ยพาวเพียร์ก็ได้เช่นแปลว่าเพื่อนเหรอเพื่อนเช่นเพนพาวเพื่อนทางจดละล่ะงั้นฉันบอกที่โชว์พาวอ่ะโชว์พาวไม่ได้คนละพาวแล้วมัน P O W N โอเคค่ะต่อไปอันหนึ่งคำนี้ต้องระวังเขาว่าเฟลโล่หูแม่แปลว่าอะไรรู้เปล่าเฟลโล่อันนี้มันมีมันความหมายเฟลโล่ไม่ใช่ฟอลโล่นะเฟลโล่นี่แปลว่าเป็นคำโบราณมากเร็วคำโบราณภาษาไทยเรียกว่าเพื่อนเพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนสหายสหายตัวเอตัวเอเพื่อนเกลิงอ่ะเกลิงสวัสดีเกลิงสวัสดีสหายเราพูดมั้ยไม่พูดแต่เราต้องรู้จักคําว่าเฟลโลอีกคํานึงคําว่าสวัสดีมิตรภาพเออไปเรียนกับสภาเนี่ยเออคอมแพเนียนคอมแพเนียนเออคอมแพเนียนแปลว่าอะไรเพื่อนสหายอ๋อนั่นคือแบบแล้วถ้าคอมแพเนียนแต่ดูมันสับสนเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มๆเรียกคอมแพเนียนได้มั้ยก็ได้นะเพราะว่ามันจะมาจากคําว่าคอมพานีคอมพานีแปลว่าบริษัทแต่คอมพานีแปลว่ามาเป็นเพื่อนก็ได้ถ้าเป็นกิริยาแล้วถ้าเป็นคอมพานีนคอมพานีนี่แปลว่าเพื่อนสหายนั่นเองว้าวอีกอันนึงตอนนี้กำลังนิยมมากไอโซเวอร์เขาเรียกว่าเบสอะไรป่ะเบสทีเคยได้ยินป่ะ Hello bestieแปลว่าอะไรเพื่อนที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยหรือเป็นเพื่อนสนิทกันโอเคอันนี้แปลว่าเพื่อนดังนั้นนะอันนี้เป็นเพลงประกอบเพลง I Will Survive First the first friend of a petty fun hey นี่ I Will Survive เลย Friend is made buddy but pal peer fellow company กับเพื่อนนี่คือเพื่อนมันคือเพื่อนกับเพื่อนมันคือเพื่อนอ่ะร้องความเร็วหนึ่งสองสามทำไมจะได้ไหมเนี่ยสองสามใช่ Friend dude made Friend dude made
buddy bud buddy bud puppy fellow puppy fellow companion companion นี่คือเพื่อนนี่คือเพื่อนทำจมูกเป็นปลาเด้อนี่คือเพื่อน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 ดีมากค่ะคำศัพท์พวกนี้แปลว่าเพื่อนนะคะนี่คือเพื่อนนี่คือเพื่อนลองค่ะโอเคอันนี้คือเพื่อนนะจ๊ะเรามาดูกันต่อเหนื่อยเลยก็ได้ครับพี่ไปกินดอกดีนะกับเพื่อนหลายๆคน and she want to pay หรอต้องการยังไม่จบเลยจ้าร้องกันจะ pay จ่ายให้จ่ายให้จะพูดว่าล่ะสำนวนนี้ลดมากเอาไว้ใช้ได้ is on me เฮ้ยเก่งว่ะ is on me ว่าคุณอยู่บนตัวฉันเถอะโอ้ยเอาไว้ is on me แปลว่า is on me เดี๋ยวฉันเป็นคนจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถูกแล้วถูกต้องเอานี่กูมาเนี่ยถูกไงเออนะคะอีสอนผมดูเหรอครับเนี่ยบางทีคุณบ้าแล้วคุณเก๋คุณก็ดวงดีไปนะคุณเมย์วันนี้ผมได้หน่วยผมรวยแล้วเนี่ยเออถูกต้องนั่นอีสอนโดนแดกก่อนโดนแดกก่อนอีสอนมีไม่ได้แปลว่าอยู่บนชั้นแต่อีสอนมีแปลว่าให้ฉันพอร์เกเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองมันเป็นสำนวนใช่ไหมคะใช่อะถ้าบอกกับอีสอนมีหรือถ้ากับอีสอนไม้ไม้ตัวที่หนึ่ง my taste สอง my treat เลือก my treat ค่ะคือเลี้ยงเองอีสอนไม้It's on me, it's on my treat นั่นเองค่ะฉันเลี้ยงเองนะแต่ให้คำศัพท์อันหนึ่งฝรั่งชอบใช้มากหรอโอ๊ยคนละครึ่งเลยวะAmerican share เอาไป American share สองพยางค์ half half ใครตอบได้ข่มขืนค่ะ half 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 ปีนี้ไปเลยค่ะนรกค่ะไม่ half half ตัว G ตัว G เอ้ยเริ่มแล้วรู้แล้วอย่ามอจีสปอตนะคะไม่ได้นะคะไม่จีสติงเจี๊ยบกำลังจะบอกอยู่เลยเกี่ยวตูดนี่เจ็บเลยนะให้ตัวขอให้ตัวตัวโอก็เอวไม่เป็นสมัยก่อนเนี่ยคนในเทอร์แลนด์เขาเรียกว่าเฮ้ย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 โกดัสอัศวินมาไปอัศวินเสื้อส้มไงโกดัสคนอะไรนะโกดัสเก่งมากโกดัสสมัยก่อนก็กลายมาเป็นตัวในโปเกมอนโกดัสคืออะไรนะงงไม่เคยดูเลยโปเกมอนเนาะมาเล่นเดี๋ยวพิกาจูเออพิกาจูดังนั้นโกดัชเนี่ยเป็นสำนวนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดัชกันเออคือแปลว่าเราจ่ายคนละครึ่งนั่นเองโกดัชโกดัชแล้วที่เขาแบบว่าแบบน่าจะไปฮอลแลนด์ทำไมเหรอไม่อันนี้เป็นสำนวนเขาไม่โกดิกเราพี่เก๋นี่แบบว่าที่เขาพูดคำว่าอเมริกันแชร์มันหมายความว่าคือไม่คือคนอเมริกันเนี่ยอย่างเช่นเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรก็ตามแต่บางทีเขาก็แบบจ่ายคนละครึ่งมันเป็นแบบเหมือนเป็น culture ของเขาว่าเฮ้ย American share นะคะแต่จริงเขาเรียกว่า go Dutch today we go Dutch today we go Dutch let's go โอเคดังนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อสามสี่แต่ใครตอบว่า A มะ let's split the meal คืออีนี่บอกว่าแกเดี๋ยวฉันจ่ายเองนะอีนี่บอกเลสเปดูมิวเฮ้ยแกแบ่งอาหารกันเถอะอีนี่เริ่มตะกะแล้วค่ะนะคะถ้าแบ่งย่าได้แบ่งแล้วนะคะโอเคข้อ B is your turn แปลว่าอะไรคะตายตายกันแล้วข้อ D อีนี่น่ากลัวว่า let me take the dinner เธอฉันขอเอาดินเนอร์กลับบ้านนะโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่มีจริงจังอันนี้จริงจังคนหรือยาจกซูคะเนี่ยเออในนักข้อ13ค่ะเรามาดูกันชื่ออะไรคะมณีจันทร์โอ้โหชื่อแม่งโบราณมากเลยนะมณีจันทร์ทีนี้ต้องชื่อสองพยางค์เช่นอะไรเดอะสตาร์ชื่ออะไรนะลูกหยีไม่ใช่มีขาวไม่ใช่ชื่อแกงมณีเหรอมีขาวแกงส้มแกงส้มลองตั้งชื่อลูกพี่สิแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแกงเหลืองแกงเหลืองแกงอะไรอีกเตเตมาแกงขี้เหล็กไม่กูเก๋ตั้งชื่อแกงกะหรี่เออแซ่บดีเออรสลูกอะไรนะน้องแกงกะหรี่ครูอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณรายการโดยโดยข้าวแกงกะหรี่ you are what you eat กินอะไรก็เป็นอย่างไรกินข้าวแกงกะหรี่ก็เป็นแกงกะหรี่อ่ะดูต่อค่ะนะมณีจันทร์ has a lot of money คืออะไรมณีจันทร์ได้ถูกล่ะถูกหวยในลอตเตอรี่นั่นเองมันนี่เนี่ยนะคะชีเช้าหล่อนจะตะโกนว่าอะไรบุ๋มความดีต้องใช้ในชีวิตประจำวันเยอะมากไม่ได้ไม่ได้อะใช้คำว่าอะไรฮูเร่เก่งมากตอบเอาอีกแล้วเร่ว่าวะเนี่ยเก่งต้องเคลียร์ไปเลยกูเล่นเป็นการแสดงความดีใจถูกแล้วเนี่ยสมมุติกูเก๋ค่ะโชคดีที่มีผัวได้เป็นตัวพูดเลย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 ความดีใจพูดเลยดังนั้นมาดีใจขั้นไหนขั้นใจแบบมากอ่ะอันนี้คือดีใจมีผัวเออไม่ได้เตรียมนะฮะอันนี้ไม่ได้เตรียมผมรู้จริงๆครับโอ้ยเฮ้ยวันนี้พี่เหมือนไปกินอะไรมาดาวมากนี่ผมดาวคือแบบจิ้มมั่วเก่งอ่ะเป็นคนเก่งมากโอเคดาวดาวโอเคค่ะเย่ต่อไปยิปเลยคะยิปหนึ่งยิปซ้ำสองยิปปี้สามยิปยิปยิปเลือกค่ะยิปโรต้ายิปปี้เย่ยิปปี้ต่อไปอีกคำหนึ่งใช้บ่อยมากฮูล่ะ
ฮูล่าฮูล่าฮูล่าจะพิ้วไปไหนฮูอะไรเนี่ยฮูอะไรเร็วฮูหนึ่งฮูกลางสองฮูเล่ฮูเล่ฮูล่าฮูเล่ฮูเล่เออฮูเล่ต่อไปยิปยิปปี้ไปแล้วต่อไปย้าละย้าละย้าปุ้ยไม่ใช่ย้ายาฮูไงย้าฮูย้าฮูอ้าวมันออกเสียงว่าไงล่ะย้าฮูย้าฮูย้าฮูต่อไปจะทำหนึ่งมีเหรอคนอเมริกันใช้บ่อยมากคนอเมริกันใครตอบได้หนึ่งพันบาท What the f**k ท่านผู้ชมสามารถตอบได้ส่ง SMS มาตรงนี้เลยค่ะวิวว้าวว้าวว้าวไม่ใช่ว้าวค่ะ1พยางค์ใครตอบได้ผมคืนฟรี3ปีล่วงหน้าบวกเงิน 1,000 บาทโอ้เร็วค่ะว้าวว้าวผิดค่ะวิววิวผิดค่ะวู้วู้ไปเลยค่ะที่ชอบที่ชอบว้าวว้าวอะไรอ่ะไปเลยค่ะอันนี้คือคำว่า wood ค่ะ wood โอ้ฝรั่งคนอเมริกันใช้มาก wood จะรู้สึกได้ยังไงอ่ะ wood wood oh wood wood อันนี้ไม่ได้แบบพูดเย่เนี่ยก็ทำหน้าดูมีอารมณ์ร่วมหน่อยอีเจ๊บางคนหน้าแบบเย่ปีฟูเล่คนหรือผีซอมบี้ไม่คือแบบว่าผมเข้าใจหมดเลยนะอย่างเย่เงี้ยมันเป็นคำคำเป็นมันยาวไงเออเย่เย่มันกลางได้ยิปปี้ยิปปี้ฟูเล่เย่วูดแล้ววูดอ่ะวูดมาดูลากยาวๆดิวูดเออกำลังจะแบบแล้วมันจะเข้าฟิลยังไงคือจะดีใจแบบเป็นคำพูดที่ฝรั่งใช้วูดวูดมันมีที่มาไหมไม่รู้ผมว่ามันมาจากคำว่าวูดแน่เลยวูดอ่ะมันเหมือนไม้มันของเหลือไม้เยอะเกินเออเป็นไม้ไม้อยากกินไม้แล้วบ้าแล้วไปทำรังกันเถอะเออนั่นแหละอันนี้แปลว่าอ๋อนี่คนอเมริกันเขาใช้นี้เออใช่ดังนั้นเนี่ยเอาพูดตามเย่ทำหน้าดีใจเย่เย่ยิ้มปี้ยิ้มปี้วูดแรงวูดแรงยาวยาววูด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 นี่ไม่ได้ไม่มีอารมณ์เลยเฮ้ยวุ้ดจำไว้เลยจำไว้เลยอีวุ้ดไม่ดีใจว่ะวุ้ดไปต่างประเทศกับไอ้วุ้ดนะเรียกมันไอ้วุ้ดไอ้ใจอะไรเนี่ยนั่นแหละก็เอคำว่ายักอะไรยักเป็นการแสดงความรักไม่ใช่เช่นโมโหไม่ใช่ยักเหรอใช่กูนี่แต่ยักเนี่ยอีเจอคนเจอแบบเจอเมื่อยยักยักรังเกียจไม่ชอบยักแปลว่ารังเกียจยักโศกหน้าเหมือนยักทำหน้าแบบน่าเกลียดจริงยักยักยักอีหูดำยักยักอีวอีวแปลว่าอีแสดงความอยากอ๋อเหรออีเออถ้าอร่อยเราเรียกว่ายำมาละยำมี่ยำมี่อร่อยจังเลยอร่อยกว่ายำแซ่บแล้วยำมี่ยำมี่ก็อร่อยยำมี่ยำมี่ยำมี่แต่ไปแดมยูแปลโอแดมแดมแปลว่าแดมนี่ไม่ได้เลยนะแดมเป็นคำที่เป็นคำสบถสบถเออสบถสบถหมายความว่าเป็นคำที่ swear word เป็นคำที่แบบว่าอยากพายต่อไปให้เพิ่มสมมุติค่ะกูเก๋เล่นหนังเรื่องตอนที่เรียนมหาลัยนะกูเก๋เนี่ยบอกเลยว่าละครเวทีเนี่ยกูเก๋เล่นเป็น1นางเอก2คนชายเลือกคนชายระหว่างคนชายกับก้อนหินกูเก๋เล่นเป็นก้อนหินของคนชายระหว่างก้อนหินกับกางเกงในมือ2กูเก๋เล่นเป็นกางเกงในมือ2ครับที่คนชายใช้ไปวางไว้บนก้อนหินโอเคดีมากค่ะกูเก๋ก็เล่นเป็นกางเกงในมือ2นั่นน่ะเนี่ยพ่อกูเก๋อยู่หลังม่านกูเก๋จะอุทานว่าล่ะพอได้พูดเป็นกางเกงในมือ2เราจะพูดว่าอะไรเลยแอนเยลโลแอนเยลโลแรกแรกเลยทำไมอ่ะฉันเหลืองอ่ะฉันเหลืองเลยครับมีสองพยางค์คือตัวตัวทีต้องรู้แน่นอนทาโก้ไม่ทาโก้แปลว่าแทนแทนแทนทาแทนทาอะไรดีทาหนึ่งแท็กพลันอยู่ฮะ2ทาดาทาดาทาลานทาดาเออทาดาทาดาเรียกว่าแทน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 นั่นเองทาดาแทนแทนไม่ได้ค่ะนะคะทาดาแปลว่าอุ๊ยแสดงความแบบเซอร์ไพรส์ทาดาทาดาเหมือนแบบจะไปเซอร์ไพรส์แฟนอะไรอย่างเงี้ยทาดาหัวทีเลยอ้องนะคะเออต่อไปเสร็จแล้วเลยพูดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะ Unfinished Finish ไม่ได้นะกลัวมากโอบีค่ะ Finish นะฟินแล้วโอบีมีงานกาชาดงานกาชาดจะมักจะมีการเล่นนี้ Mingo เก่งมากเป็นครั้งแรกที่ตอบได้นะคะน้ำมาตั้งนานน้ำมาตั้งนานจนเหนียวแล้วนะคะ Bingo แปลว่าเล่นบ่อยเสร็จเท่ากับ D-O-N อ่านว่าอะไรคะดันเออดีมากให้ดูเน่นะดูเน่ดูเน่อย่างเงี้ยไม่ได้ดันบิงโกดันคุณตาของบิงโกบิงโกดันดันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเอออันนี้ก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือแบบ
เสร็จยังไงอ่ะบอกเช่นเสร็จยังไงทำงานเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือเราทำงานอยู่เนี่ยปุ๊บบิงโก้เสร็จแล้วใช่บิงโก้ไม่ยังเหมือนจบเกมแล้วอย่างเงี้ยแบบยูเรกาอย่างเงี้ยยูเรกาแปลว่าดีใจค่ะยูเรกาแปลว่าฉันทำได้แล้วยูเรกาก็ไม่ใช่ว่ายูเรกาแปลว่าทำได้แล้วหรือแปลว่าทำได้แล้วอ่ะ you got it you got it you rega you rega เท่ากับเขาบราเลยค่ะหนึ่งบราเวียสำบราโวบราโวเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าเป็นคำยืมของคนบอกว่าฝรั่งก็ใช้บราโว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 อะไรบราโวนะไม่ใช่บราเวียนะเราจะมีคำอุทานหลายอย่างเช่นคำว่าคิดก่อนค่ะเอาช์เอาเก่งมากเอาช์แปลว่าโอ้ยคนไทยบอกโอ้ยสมมติมีคนเหยียบเท้าปังเราจะพูดอะไรโอ้ยแบบนี้สมมติภูเก็ตเนี่ยโดนข่มขืนเผื่อโอ้เอาช์แล้วดูอีกแล้วดูอีกไม่เผื่อจะพูดเอาช์อีกเอาช์อีกเจ็บอีกแล้วเจ็บแล้วดีว่าเอาช์อีกนะคะหรือว่าสมมติเดินไปอยู่ดีแบบส้นไนลอนเนี่ยกางเกงแบบกางเกงไนลอนมาถึงหัวเข่าไงมันยี่ห้ออะไรเนี่ยมันแบบว่าอันนี้คือมันหล่นจริงๆไม่ได้อ่อยไม่ได้อะไรใช้แบบเป็นตัวโอ้แล้วอะใช้แบบเป็นตัวอ่อนเท่านี้อ่ะตอนนี้ใหญ่เท่านี้แล้วแม่ส่งเก่งไหนเข้าไปแล้วแบบว่าเนี่ยก็เลยหล่นมาตรงหัวเข่าแล้วจะพูดว่าอะไรอยู่วันซีอยากเห็นไหมเอ๋ไม่ได้อุ๊บเออเก่งเนี่ยอุ๊บนะว่าอุ๊บอุ๊ยสมมติเดินไปเสื้อในขาเนี่ยแล้วก็ชนเป้าไงนะแบบอุ๊บอยู่วันซีอยู่ซีไม่ขนนมขนหน้าอกเอ้ยตายคนหรืออุลังอุตังกันเนี่ยอุ๊บแปลว่าอุ๊ยพูดตามสิคะอุ๊บอุ๊บอ่ะดังนั้นกูเก๋จะทบทวนค่ะกูเก๋ทบทวนทุกอย่างเยอะอ่ะนะตรงกูเก๋ตั้งสถานการณ์แล้วหนูก็ใช้คำอุทานให้ดีครับกูเก๋เดินไปตลาดค่ะมีคนเอาทุเรียนมาฟาดหน้ากูเก๋กูเก๋จะพูดอะไรคะดันไม่ได้ค่ะเอาอะไรนี่คะยิปปี้ยิปปี้คะเออเอาช์โอ้ยสมมติเดินไปอยู่ดีค่ะผ้าทำไมหล่นได้อยู่ดีแบบว่าแม่ค้าก็หยิบผ้าทำไมมาคืนให้กูเก๋ยิปปี้ยิปปี้แต่แม่ค้านี่กว้างด้วยความเหม็นนะเออยิปปี้ฮูอะไรก็ได้ฮูละฮูแอมฮูเล่อ๋อฮูเล่เออฮูเล่แอมอย่าลืมดูนะคะว้าวเลยอ่ะต่อไปค่ะเนี่ยเดินอยู่ดีอ่ะแบบว่าแบบทำไมแบบว่ากินแบบกินแบบหนอนทอดอย่างเงี้ยอุ้ยอร่อยมากเลยแล้วพูดนะคะ holy shit อะไรนะ holy shit ไม่ได้ค่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ holy เนี่ยนะคะปกติดีมากที่บอก holy ก็ศักดิ์สิทธิ์ shit โอ้โหคนไทยแบบ holy shit oh thank you so much ผม holy shit ของพี่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้นะ holy shit ที่เป็นคำด่าห้ามพูดเลยอ๋อแปลว่าอะไรเออ holy shit เป็นคำหยาบคายอ่ะเออแบบว่าเหมือนคนไทยด่าว่าอะไรไอ้ขี้อะไรแบบเยอะเออ holiday มาจากคำว่าอะไรป่ะมันมีคำหนึ่ง holiday holiday เนี่ยมันมาจากคำว่า holy บวก day เว้ยอ๋อคือวันแบบศักดิ์สิทธิ์เออก็เลยเป็นวันนักขัตตะแต่เลิก holiday แต่ holiday เนี่ยจะใช้ในอังกฤษครับแต่ถ้าคนอเมริกันใช้ vacation ละ vacation นั่นเองค่ะก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์อันนี้เป็นวันหยุดทางราชการนะแต่ถ้าสมมติเราอุ๊ยแบบเราเป็นพนักงานเนาะบอกว่าอยากหยุดเองเอออยากหยุดเองก็เรียกว่า day ล่ะ day off เดี๋ยวนะครับ day off เออ day off day นั่นเองแปลว่าวันหยุดธรรมดาานี่เลย your current classmate has just lost his beloved father you say to him จะพูดอะไรกับพ่อเออพ่อไอ้เพื่อนอะชาวเกาล่ะเกาหลีเกาหลีไม่เกาลูนี่ดิลอสตอนแล้วค่ะหายพอไม่ได้หายนี่พ่อตายเลยเว้ย you say to him หรือจะพูดกับเขาว่าไงเป็นการให้กำลังล่ะกำลังใจกำลังใจเลยพูดละ A B C หรือดีด็อก A B C nothing lasts forever nothing lasts forever แกไม่มีอะไรอยู่กับเราไปถาวรหรอกนะใช่ไหมพ่อแกเกิดพ่อแกก็ต้องตายผิดค่ะทำไมเราให้คำสอนคือคนไทยอ่ะจะพูดอย่างนี้ทุกสมุทรไทยมีรอดมัดไงพี่ไม่ใช่อธิยัตศักดิ์ศรีอ่ะไม่ใช่มาหมดข้อ A ผิดข้อ4อ่ะข้อ4 what comes round goes round มีเกิดต้องมีดับเกิดต้องตายนั่นไงจบ I know you under weather I know under you under weather นี่เป็นสำนวนฉันรู้ว่าแกป่วยตายแล้วค่ะไปเลยค่ะมีคำสั่งพ่อมีหลบข้อถูกหมดเลยอ่ะนายตอบข้อ B ค่ะ My heart is with you หัวใจฉันอยู่กับคุณเออแบบว่ามันจะไม่เกกินแอมก็อ่านแล้วก็งงเอาใจช่วยเธอนะเอาหรอเออสมมติแบบเศร้าๆเลยพ่อตายเฮ้ย My heart is with you
บอกรักอะไรเนี่ยไม่ใช่บอกรักเหรอแกฉันเป็นกำลังใจให้แกนะเว้ยขอบคุณมากแกอย่าเพิ่งตายตามพ่อไปนะเว้ยเออประมาณนั้นแล้วเพื่อนก็ตอบ nothing lasts forever เออ nothing lasts forever ไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปหรอกเพื่อนเออก็ต้องไปแล้วเออสมมติผัวกูเกลตายผัวเกลเป็นคำโคกอ่ะแจกก็ตายไม่เป็นคำโคกฮะอับโดนรถสิบล้อทับค่ะไส้แตกเออแล้วเราเข้าใจไหมคะที่ไม่เข้าใจเลยหัวผู้เก๋เป็นอาหารเลยครับไม่ค่ะเราก็จะพูดว่า I'm sorry to hear that แล้วก็พูดต่อว่า My heart is with you เออต้องทำท่าอีกด้วยต้องทำท่าเดี๋ยวโดนตบค่ะเขาลังเศร้าอยู่นี่ก็ต้องทำท่า My heart is with you ไม่ My heart is with you นะไม่ได้ต้องแสดงความเสียใจคือลิ้นต้องมาเต็มแบบให้กำลังใจเบาMy heart is with you วันนี้ได้เยอะมากเดี๋ยวขอดูเลคเชอร์ที่ครูเก๋จะมีกันเยอะมากเลยแบบนี่ลายมือหรือแบบลายมือนี่ไม่แคร์ว่าหุ่นรามเลยนะคะได้ได้เดี๋ยวจะได้เลยแทนจะได้เก็บไปเฮ้ยอย่าลืมพี่เอ๋ยแล้วข้อมูลเยอะมากๆเลยอยากลองของข้างนอกอ่ะให้ลองของของพี่เอ๋ยมาเลยวันนี้อ่ะไปเดี๋ยวรอบหน้ามาครูเก๋ใหม่ค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายโชคดีสำหรับหัวจุ๊บจุ๊บภาษาอังกฤษเรียกว่า extra เอ็กซ์เพราะเอ็กซ์เหมือนกันพี่เอ๋ยไปบ๊ายบายพี่เก๋มาแล้วนะบ๊ายบายนะฝากย่อยกินกระดาษไปไปบ๊ายบายบ๊ายบาย